ชาคริตแย้มนามนะคะคนนี้ก็เป็นพ่อคนละเรียกว่าเป็นพ่อคนละนะคะก็ดูก็ชีวิตดีมีความสุขแต่ยังไม่วายยังเจอดราม่าอยู่นะจ๊ะใช่นะฮะแต่ว่าในเรื่องร้ายๆนะครับก็มีเรื่องดีของคุณพ่อด้วยแหละชีวิตมีแต่เรื่องราวดีๆจนว่าที่คุณพ่อชาคริตแย้มนามมีความสุขจนยิ้มไม่หุบเลยล่ะค่ะเพราะนอกจากหนังคิดถึงทุกปี Memories of New Year ที่เจ้าตัวนั่งแทนโปรดิวเซอร์ครั้งแรกในชีวิตกระแสตอบรับดีตั้งแต่ยังไม่เข้าฉายและกำลังจะเข้าโรงฉายที่ประเทศลาวในวันเสาร์นี้แล้วนะคะที่สำคัญชีวิตครอบครัวก็ยังดีเกินคาดถึงกับออกปากว่าเป็นปาฏิหาริย์เพราะตั้งแต่ภรรยาสาวแอนภัทรราตั้งท้องจนตอนนี้อายุครรภ์ได้5เดือนแล้วคุณแม่สมรักษ์ที่ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกก็อาการดีวันดีคืนจนสามารถทานข้าวแทนอาหารเหลวแถมยังลุกขึ้นเดินแล้วก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายได้อย่างไม่น่าเชื่อจนลูกชายแอบหวังว่าคุณย่าจะหายเป็นปกติเมื่อได้เห็นหน้าหลานค่ะเวลาไปหาคุณแม่ที่บ้านโผจะกอดลูกสะใภ้แบบว่าจะกอดหลานนะแบบว่าจะมาจับท้องเงี้ยลุกออกมาจะหล่นจากเตียงเอาแล้วแม่เขาจะมือเข้าไปแล้วก็แม่เขาก็จะลูบท้องบางครั้งก็เป็น10นาทีเลยทีเดียวเขามีจุดหมายใหม่ละคือเขาต้องอยู่เพื่อที่จะต้องเล่นกับหลานสอนหลานอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้คืออย่าไปลบหลู่นะเขาบอกว่าไม่รู้แต่ว่าแต่กับการที่เขากลับมาขนาดนี้สำหรับผมนะที่เราประคองเขามาจะ2ปีเนี่ยมันมหัศจรรย์เหลือเกินเราก็ดีใจที่เฮ้ยเด็กคนนี้แบบวิเศษจริงๆอ่ะส่วนที่มีคนตามส่องใน Instagram ว่าเจ้าตัวยังไม่ลบรูปอดีตภรรยาวุ้นเส้นวริธิภานั้นหนุ่มชาคริตก็จัดเต็มแบบเผ็ดร้อนว่าเขาไม่เคยยุ่งเรื่องของใครแล้วทำไมคนอื่นจะต้องมายุ่งเรื่องของเขาด้วยค่ะถามว่ามีลบไหมก็มันก็มีรูปที่เราก็ไม่ได้นะเราขอลบไปนะครับผมแต่รูปอะไรที่ยังอยู่เราก็ยังอยู่คือเราไม่ได้โหแบบตั้งหน้าตั้งตาคือแต่บางครั้งมันก็เป็นในเรื่องของการบาลานซ์เรื่องของการที่จะดำเนินชีวิตต่อการเริ่มต้นชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำให้เป็นประเด็นเลยเพราะว่าพวกผมมันจบกันด้วยดีมันมีแต่ความรู้สึกดีๆอย่าทำให้เป็นกระแสเลยเพราะว่ามันเพราะเรายังไม่เคยไปทำอะไรคุณเลยเพราะฉะนั้นอย่าทำอะไรพวกเราเลยเพราะว่าอยู่เฉยๆแล้วก็มันก็กลายเป็นเป้านิ่งอ่ะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำกันทำไมแล้วก็เราไม่ได้รู้จักกันคุณไม่ได้รู้จักผมจริงๆว่าผมเป็นยังไงพูดแล้วมันรู้สึกดีเหรอผมอยากรู้เราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเรายังไม่เคยคิดที่จะไปพูดลบเกี่ยวกับใครหรือแม้แต่ตัวคุณเลยเนาะแล้วมันเราไม่รู้เราก็เลยอยากถามว่าทำแล้วมันรู้สึกยังไงชัดๆแบบจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้บรรดาข่าวเมาส์ขาเผือกคงต้องรีบรูดซิปปากกลับบ้านกันให้ไวเลยละจ้า